วยกันปกป้องเมืองไทยร่วมพลังอีกครั้งให้ยิ่งใหญ่ต่อต้านอำนาจอธรรมผู้ฝ่าศักดิ์ศรีเหนือลั่นรากเหง้าเด่นชัดสังคมไทยสูบดูดเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่ลิขิตประชาชนมันทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสียังอันตรธานปกปิดธุรกิจพลังงานหรือเช่นเงินจากผู้กองบ้านกินเมืองลุกขึ้นมาที่มีน้องมาช่วยกันปกป้องเมืองไทยรวมพลังอีกครั้งให้ใหญ่ต่อต้านอำนาจอาธรรมคุณผู้ข่าสักดีนาเนื้อลัดสร้างความวิบัติคนในชาติยิ่งโหยสักดีนาคนชาติหวังพอปล่อยขอพวกนำบังคับคนให้ทาดมันถึงวันที่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อเลิกท้อเลิกร้องโอดโอยก่อนสายลมปฏิวัติพัดโชยไอ้พวกขโมยประชาธิปไตยไล่มันไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้วันที่17นะครับวันจันทร์ที่17เดือนพฤศจิกายน2557นะครับประเด็นที่ผมจะชวนคิดชวนคุยนะครับให้หัวข้อว่าคนไทยลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทำไมนะครับหรือเอาแบบง่ายๆก็คือคุณลุกขึ้นมาสู้ทำไมนะครับหรือทำไมคุณถึงลุกขึ้นสู้ทางการเมืองนะครับ เป็นคำถามที่น่าจะคิดนะครับผมหมายถึงคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับเหตุผลอาจจะต่างกันไปนะครับ ลองนั่งนึกดูนะครับแต่ละคนนั้นมีเหตุผลของตัวเองนะครับสถาบันกษัตริย์กษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์องคมนตรีคนที่ทำงานใกล้ชิดกับสถาบันกษัตริย์ได้ประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์มาตลอดทหารที่อ้างอิงนะครับความจงรักภักดีแล้วก็ทำงานเพื่อปกป้องราชสำนักนะครับไล่มาจนถึงนักการเมืองนะแล้วก็เป็นข้าราชการต่างๆนะครับที่บางคนก็ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้บางคนก็ทำหน้าที่ในกรอบที่ต้องทำนะครับพระเจ้านะครับบางรูปก็ออกมาแสดงตัวแสดงตนนะครับแบบนักไม่แพ้นักการเมืองแต่นักการเมืองบางคนก็ทำบ้านเมืองเสียหายแล้วก็หนีไปบวชเป็นพระซะนะครับแล้วก็จะมีขบวนเสื้อเหลืองเสื้อแดงดารานะครับเจ้าของกิจการนะครับทั้งหมดเนี่ยแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มเนี่ยออกมาสู้เพื่ออะไรถ้าเราจะสรุปคำตอบกว้างๆเลยจะมีอะไรบ้างนะครับบางคนสู้เพราะผลประโยชน์โดยตรงนะครับสู้เป็นเพราะผลประโยชน์และอำนาจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างจะชัดเจนโดยเฉพาะนักการเมืองโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจอยู่ในมือหรือผลประโยชน์อยู่ในมือเช่นสถาบันกษัตริย์องคมนตรีนะครับกลุ่มนักการเมืองกลุ่มคนที่ทำมาค้าขายนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่นะมีกลุ่มการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนหรือว่ามองตารู้ใจหรือว่าใช้เงินซื้อหรือว่าซื้อใจกันได้ตกลงกันได้พูดคุยกันไ
นั่นก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์และก็อำนาจโดยตรงแต่มันก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์หรืออำนาจโดยตรงผลประโยชน์นั้นยังไงก็หนีไม่พ้นแล้วครับพอไม่เล่นการเมืองการเมืองก็เล่นเรานะครับเราไม่ยุ่งกับการเมืองแต่การเมืองมันยุ่งกับเราทุกวันแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้อำนาจโดยตรงนะครับและบางคนก็ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของอำนาจหรือมีอำนาจนะแล้วก็ผลประโยชน์ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรโดยตรงไม่ได้ไปเป็นนะข้าราชการไม่ได้ไปเป็นคณะคสช.สปช.ซึ่งเงินเดือนเนี่ยนะครับตั้งกันขึ้นมาเองเสร็จแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้กันเองโดยไม่ต้องไอฟ้าไอดินนะครับไม่ในบรรดาประชาชนที่เป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยเขาลุกมาสู้กันด้วยเหตุใดเสื้อเหลืองลุกขึ้นมาสู้ด้วยเหตุใดนะครับเสื้อแดงก็มีอยู่หลายประเภทหลายหมู่หลายเหล่านะครับแล้วเขาสู้กันด้วยเหตุผลอันใดแล้วการสู้ที่จำเป็นต้องถามเนี่ยเพราะว่ามันสู้กันมาเนี่ยเกิน8ปีนะครับหลายท่านที่ต่อสู้นะครับเหตุผลมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอันนี้พี่น้องเราก็ต้องถือมาเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับเหตุผลมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแต่ทำไมนะนานเข้าแทนที่จะถอยเนี่ยมันกลับไม่ถอยนะพี่น้องกลับยืนหยัดและก็รอจนกระทั่งนะครับเรียกว่าต้องได้ชัยชนะไม่งั้นไม่หยุดนะครับแล้วมันก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วถามว่าพี่น้องที่มาสู้เนี่ยสู้ด้วยเหตุใดผมจะยังไม่ตอบคำถามตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะมาตอบคำถามจากมุมมองของตัวเองไม่มีคนถามผมมาสู้เพราะอะไรนะครับเป็นด็อกเตอร์อยู่ดีๆเนี่ยทำไมนะครับไม่ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นเด็กคนเรียนเก่งไม่ใช่หรือนะครับแล้วทำไมต้องมานะใช้เวลากับเรื่องการเมืองนักหนาอยากเป็นนักการเมืองหรือไงอยากเป็นส.ส.หรือไงนะครับอยากมีอำนาจหรือไงนะครับแล้ววันนี้มีคนจ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะได้เงินได้ทองจากใครหรือเปล่ารับเงินใครมาเป็นลูกน้องใครหรือเปล่านี่เป็นคำถามนะครับแล้วก็คำถามคล้ายๆกันก็อาจจะนะถามไปได้หลายกลุ่มหลายเหล่าแต่คำตอบนั่นนะครับอาจจะมีคำตอบในเชิงที่ไม่เป็นสาระคำตอบที่ว่าร้ายกันไปนะครับเป็นฝุ่นใต้ตีนเป็นทาสเป็นควายใครก็อะไรก็แล้วแต่แท้จริงผมเชื่อว่าถ้าเราพยายามตอบคำถามเหล่านี้เราจะได้คำตอบนะครับซึ่งมันเป็นคำตอบที่บริสุทธิ์แล้วก็สูงส่งนะครับในเชิงความคิดและอุดมการณ์นะครับแล้วตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าจริงๆแม้กระทั่งฝ่ายเหลืองกับฝ่ายแดงเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่หวังดีนะครับต้องการจะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอยู่เหมือนกันมันจะมีส่วนที่เราร่วมกันอยู่นะครับเพราะแล้ววันข้างหน้านี่ผมเชื่อว่าประเทศไทยมันต้องมาตกลงกันในเรื่องนี้แหละแยกให้ถูกว่าการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มหรือจริงๆแล้วนะครับเป็นการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอันนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปส่วนคำตอบของแต่ละท่านนะครับก็พื้นที่ว่างตรงนี้ก็อยากจะเปิดพื้นที่ให้พี่น้องสาเหตุที่ผมมาตั้งคำถามนี้นะครับก็มันมีข่าวจะฝากไปถึงแฟนๆของคุณอาคมหน่อยนึงนะครับท่านคงสังเกตว่าท่านจัดรายการเมื่อกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วก็เราก็ไม่ได้ยินข่าวจากท่านบอกว่าจะเร่งจัดรายการอีกเร็วๆนี้นะครับก็ปรากฏว่าท่านไม่ได้จัดรายการมาแล้วเนี่ยเกือบ5-6วันสัปดาห์นึงนะครับก็แจ้งให้พี่น้องทราบว่าจริงๆคุณอาคมนะครับก็ตั้งใจว่าจะมาจัดรายการที่จริงควรจะจัดไปตั้งแต่วันศุกร์หรือไม่ก็เสาร์หรืออาทิตย์นะครับแต่ที่ไม่ได้จัดนะครับท่านเกิดอุบัติเหตุในอุบัติเหตุในบ้านของท่านเองแล้วก็ด้วยความที่สุขภาพของท่านก็อาจจะมีปัญหาอยู่บางส่วนแล้วเนี่ยนะครับก็จริงๆคุณคมเนี่ยหน้าตาท่านดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าก็มีปัญหาทางสุขภาพอยู่พอสมควรแล้วครับตามวัยครับแล้วก็สมัยที่เป็นวัยรุ่นนี่ก็คุณคมพอจะดูออกนะครับนั่นสังคมของท่านไม่ธรรมดาก็เรียกว่านะลูกผู้ชายนะครับสมชายจดปลายเท้านะครับตั้งแต่หัวจดเท้านี่ลูกผู้ชายตัวจริงนะครับก็ผ่านชีวิตนะครับใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วก็แต่ว่าการเรียนรู้ของท่านนั้นนะครับเรียกว่าต้องถือว่าไม่ธรรมดาคำถามที่พี่น้องจะถามเนี่ยก็คือเนี่ยทำไมเนี่ยคนอย่างคุณคมเนี่ยคนอย่างอาจารย์ชูพงษ์อา
อาจารย์สุรชัยแล้วก็คนอีกหลายท่านนะครับที่ออกมาสู้อย่างนะเด็ดเดี่ยวสู้อย่างไม่ย่อท้อแล้วสู้มายาวนานแล้ววันนี้ถึงตอนสําคัญนี่ก็เรียกว่าแทบจะอุทิศตัวเองกันเลยนะครับไม่มีเหน็ดไม่มีเหนื่อยทั้งที่วัยเนี่ยก็สูงวัยแล้วสุขภาพก็ไม่ดีกันเลยเนี่ยพี่บุตรชายอีกคนหนึ่งนะครับท่านเหล่านี้นะครับทำไมถึงนะต่อออกมาต่อสู้อันนี้ก็เป็นคําถามอีกนะครับคือจริงๆถามว่าท่านต่อสู้เพื่ออะไรเนี่ยพี่น้องหาคําตอบให้ตัวเองนะครับแต่ขณะเดียวกันนี้ก็ลองนะครับคิดใคร่ครวญถึงคําตอบของแต่ละกลุ่มแต่ละเรานะครับแต่ละคนนะอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหตุผลส่วนรวมหรือเป็นอุดมการณ์ที่ใสบริสุทธิ์อีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรื่องส่วนตัวมันไม่มีอะไรมากนะครับอุดมการณ์ก็อาจจะบริสุทธิ์เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีเรื่องทําให้ต้องผันแปรไปนะครับแล้วก็การเวลามันก็จะพิสูจน์นะครับว่าใครยืนอยู่ตรงไหนทีนี้ในส่วนของคุณคมนะครับก็แจ้งข่าวไปว่าท่านไม่สบายเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่ถึงขนาดว่าก็ต้องนะทำให้ท่านเนี่ยจำเป็นต้องหยุดการออกอากาศไประยะหนึ่งนะครับก็พี่น้องที่อยู่ในแวดวงรู้จักคุณอาคมนะครับไปให้กำลังใจท่านหน่อยท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านไม่ถึงขนาดว่าจะต้องล้มหมอนนอนเสือหรืออยู่ ICU หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะครับท่านต้องขออนุญาตพักผ่อนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ยาวนานนะครับเดี๋ยวอาการดีแล้วเดี๋ยวคุณอาคมจะติดต่อมาเองเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าแจ้งให้ทราบพี่น้องที่อยู่ในแวดวงใกล้ชิดก็ไปให้กำลังใจท่านหน่อยนะครับเป็นการแสดงน้ำใจถึงแม้ว่าการเจ็บป่วยนี้จะไม่ได้นะครับถึงขนาดต้องเข้า ICU หรืออยู่ในอาการโคม่าแต่ว่าก็ต้องถือว่าท่านโชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็นะครับเรียกว่าก็มีลักษณะของการนะฟกช้ำดำดำขาไอ้ฟกช้ำนะครับตามร่างกายบ้างอะไรบ้างนะครับก็แจ้งให้พี่น้องทราบแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับหนักหนาสาหัสแค่ไหนหรือว่าเบาบางแค่ไหนยังก็แล้วแต่ด้วยอย่างนี้นะครับสําหรับน้ําใจพี่น้องเราเนี่ยครับก็แสดงให้ท่านได้รับทราบท่านคงจะดีใจอย่างมากนะครับคุณคมคงจะติดต่อได้นะครับทางFacebook แล้วก็อีเมลหรือว่าทาง Skype แล้วแต่ว่าพี่น้องรู้จักนะครับหรือว่าติดต่อคุณคมทางไหนทางโทรศัพท์นะครับถ้ารู้จักเป็นส่วนตัวก็ลองถามไทยทุกสารสุขติดไปแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับคุณอาคมจะต้องนะกลับมาพูดคุยให้ความรู้กับพี่น้องเพราะมีหลายเรื่องครับที่จริงวันเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ได้เรียนสายกับท่านก็บอกนะครับท่านก็บอกว่าเนี่ยที่จริงก็อยากจะเอาอีกสักยกหนึ่งเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูว่าท่านจะไหวหรือเปล่าอย่างไรนะครับก็นะครับก็แจ้งถือว่าแจ้งข่าวตรงนี้ให้พี่น้องได้รับทราบส่วนคําตอบนะครับว่าพี่น้องมาสู้เพื่ออะไรลองถามตัวเองให้ดีนะครับท่านมาสู้เพราะมีคนจ้างมาท่านมาสู้เพราะจิตใจของท่านนั้นต้องการที่จะนะแสวงหาความเท่าเทียมแสวงหานะกรอบการปกครองประเทศที่มันดีกว่าจริงๆระบอบการปกครองที่มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆแสวงหาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แสวงหานะบ้านเมืองที่มีความเป็นอารยะนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับตอบนะพี่น้องจะรู้อยู่แก่ใจแล้วบางทีพี่น้องก็ต้องดูว่าถ้านะเป้าหมายของพี่น้องคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นพี่น้องลองถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ย8ปีที่สู้มาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องได้ทําอะไรที่ทําให้เกิดผลในเชิงที่เป็นบวกนะครับก้าวหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็สมตามที่ท่านตั้งใจไม่ใช่คิดอยากจะได้มะม่วงแต่ท่านไปปลูกมะนาวอย่างเงี้ยนะครับมันก็คงจะไม่ได้นะครับหรือว่าท่านนะไปปลูกพืชที่ต้องการน้ําน้อยแต่ท่านไปรดน้ําทุกวันนี่ก็คงไม่ใช่ไปรดนะไปทําในสิ่งที่มันผิดนะครับก็แล้วแต่ว่าพี่น้องจะมองจะเห็นอย่างไรผมชวนคิดชวนคุยนะถามตัวเองว่ามาทําอะไรมาสู้เพื่ออะไรแล้วสิ่งที่ทํานั้นจะทําให้เกิดผลจริงหรือไม่พิสูจน์ได้อย่างไรว่ามันเกิดผลดีนะครับแล้วถ้าจะให้ชนะตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดใครจะต้องทําอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรแล้วตัวท่านนั่นนะทำตัวให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดผลตรงนี้มากมายแค่ไหนนะครับก็นะครับเป็นคำถามหลักๆแต่ว่าสำคัญมากๆนะครับเป็นเหมือนคำถามทั่วไปทั่วไปแต่จริงๆแล้วสำคัญมากนะครับก็ฝากพี่น้องไปพิจารณานะครับแล้วก็ลองชวนพี่น้องที่อยู่ข้างๆนะครับชวนคิดชวนคุยกันดูนะครับว่าเราทำอะไรนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วที่ทำที่ผ่านมานั้นนะครับควรจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้นะครับการกระทําของเราการต่อสู้ของเรานั้น
นะครับตอบสนองต่อโจทย์นะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อวัตถุประสงค์ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละคนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตามการเวลาด้วยณวันนี้วัตถุประสงค์ของเราวัตถุประสงค์ของขบวนประชาชนนะครับแล้วก็เป้าหมายของประเทศชาติแนวทางของประเทศชาตินั้นควรจะเป็นแบบไหนแล้วพวกเราแต่ละคนนั้นมีส่วนทําให้มันฝันนั้นเป็นจริงนะครับหรือว่าทําให้มันเกิดขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของเราได้มากน้อยเพียงไรนะครับแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็นิดนึงนะครับสำหรับเพลงที่ฟังต้นรายการนะครับชื่อเพลงทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะครับเป็นเพลงที่ครับนักแต่งเพลงนิรนามนะครับตอนแรกผมเข้าใจชื่ออะไรผิดไปก็ต้องขออภัยถ้าได้ประกาศออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นนักแต่งเพลงนิรนามนะครับซึ่งมีท่านหนึ่งนะครับได้ส่งมาให้ผมนะครับท่านบอกว่าไม่อยากจะเอาชื่อเอาเสียงอะไรนะครับแล้วก็แต่งมาให้ฟังกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาเป็นเพลงประจํารายการเลยก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายดีทีเดียวนะครับแต่จะเข้าเนื้อหากับใครที่ไหนอะไรอย่างไรนั้นนะครับก็แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องแต่การแสดงความเห็นตรงนี้นะครับเรื่องกวีเรื่องบทเพลงนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะทําได้ในสังคมประชาธิปไตยและผมฟังเพลงนี้แล้วก็เกิดความรู้สึกชื่นชมอย่างมากนะครับยังไงพี่น้องก็นะครับลองนะพิจารณาฟังเนื้อหาสาระดูนะครับแล้วก็ไปดูว่าพี่น้องได้ความคิดอะไรเพิ่มเติมจากการฟังเพลงนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับหลังให้ใหญ่ต่อต้านอำนาจ